5คนดังอวดโฉมแฟชั่นรับตรุษจีนแบบสุดปังช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยก็เตรียมจัดแฟชั่นเซ็ตรับเทศกาลตรุษจีนกันแบบจัดเต็มค่ะรวมไปถึงเหล่าดาราคนดังนะคะวันนี้ทางจามเนี่ยจะพาไปดู5อันดับคนดังในชุดต้อนรับวันตรุษจีนค่ะมากันที่อันดับที่1นะคะฟุกกะล่อนเปิดมาอันดับแรกเนี่ยก็เรียกได้ว่าปังมากๆนะคะสำหรับคนคนนี้เจ้าตัวเนี่ยถือเป็นคนดังในวงการบิวตี้และแฟชั่นนะคะแน่นอนว่าทุกเทศกาลฟุกกะล่อนเนี่ยจะมีการแต่งตัวให้เข้ากับธีมอยู่เสมอเลยและในวันตรุษจีนเนี่ยเจ้าตัวก็ได้เลือกใส่ชุดจีนโบราณแฟนซีที่เซ็กซี่มากๆแน่นอนว่าทำแฟนคลับฮือฮากันยกใหญ่เลยทีเดียวค่ะมากันที่อันดับที่2ค่ะหนูนาหนึ่งธิดานะคะเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นลุคไหนก็สวยน่ารักไม่เป็นสองรองใครค่ะโดยเมื่อใกล้กับเทศกาลตรุษจีนแบบนี้เธอก็เลยแปลงโฉมเป็นสาวหมวยมัดจุกสวมใส่ชุดจีนแฟชั่นแน่นอนว่าหลังจากรูปเซตนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยก็มีบรรดาชาวเน็ตเข้ามากระหน่ำกดไลค์ในความน่ารักของเธอแบบรัวๆเลยละจ้ามากันที่อันดับที่3นะคะ Wonder Frame ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นแร็ปเปอร์สาวที่โดดเด่นในเรื่องของการแต่งตัวมากๆนะคะสำหรับเธอคนนี้แน่นอนว่าใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีนแล้วเธอก็ขออินเทรนกับเขาสักหน่อยนะคะด้วยการโพสต์รูปในเสื้อสไตล์แบบจีนแต่แฝงไปด้วยความเซ็กซี่แบบเต็มพิกัดงานนี้เนี่ยสีชุดที่ว่าแดงก็ไม่ร้อนแรงเท่าความแซ่บของเธอจ้ะมากันที่อันดับที่4นะคะ Grand The Starเป็นการขออั่งเปาที่แซ่บกว่าใครเขาเลยนะคะสำหรับสาวแกรนด์สตาร์ที่เมื่อใกล้กับวันตรุษจีนแล้วเธอก็เลยแปลงโฉมเป็นสาวหมวยแบบเต็มที่ค่ะโดยการสวมใส่ชุดกี่เผาอวดลีลาการเต้นอ้อนขออั่งเปาแบบเบาๆแต่ก็ร้อนแรงอยู่ไม่ใช่น้อยนะคะทำเอาชาวเน็ตเนี่ยแห่คอมเมนต์เตรียมก๊อปปี้ลีลาสุดพริ้วของสาวแกรนด์เผื่อจะได้อั่งเปากับเขาบ้างนั่นเองค่ะมากันที่อันดับที่5นะคะเจสซี่วาร์ดเรียกได้ว่าเป็นเน็ตไอดอลสายเซ็กซี่ชื่อดังอีกหนึ่งคนเลยนะคะสำหรับเธอคนนี้เป็นชาวตะวันตกที่ถึงแม้ว่าจะถึงวันตรุษจีนแล้วก็ตามก็ขอมาแนวอาหมวยบ้างค่ะโดยเธอนั้นเนี่ยได้แปลงโฉมถ่ายแบบสไตล์วันตรุษจีนนะคะแน่นอนว่ายังไม่ทิ้งคอนเซปต์สายเซ็กซี่ทำเอาหนุ่มๆเนี่ยใจไม่ดีกันเป็นแถวๆเลยล่ะจ้ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ